วันนี้มีเรื่องฮือฮาเรื่องหนึ่งนะครับย้อนกลับไปไม่กี่วันเกิดขึ้นที่เชียงใหม่คงจำกันได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและปรากฏว่ามีคนที่อ้างเป็นระดับรองอธิบดีผู้พิพากษาที่จังหวัดหนึ่งในพื้นที่เชียงใหม่พื้นที่เชียงใหม่นั่นแหละครับปรากฏว่าวันนี้ศาลตัดสินแล้วแต่ยังมีหลายจุดที่น่าวิเคราะห์กันต่อไปเกิดอะไรขึ้นเราเอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับโดนรถกู้ภัยมานะครับรถตำรวจก็โดนฮะครับคุณตัดหน้าผมอ่ะตัดหน้าตรงไหนอ่ะมันมีกล้องมีอย่างหมดนะครับเมาเหล้าอ่ะแล้วก็อ้างเขาเป็นอธิบดีอ่ะจำได้ไหมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงเชียงใหม่พอดีหลังจากวันนั้นไม่กี่วันผมอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยเล่าให้ฟังแบบนี้อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมนะครับแล้วรถคันนี้เป็นคนที่ไปชนเขาขับมาเสร็จเรียบร้อยไปชนเฉี่ยวชนคันแรกคือเป็นรถตุ๊กๆจำได้ไหมครับเป็นชนตุ๊กก่อนพอชนตุ๊กๆเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมีพี่ๆกู้ภัยน้องกู้ภัยเขาเข้ามาในพื้นที่จะเคลียร์จะพูดจะคุยแล้วบอกให้ขยับรถไปในจุดหนึ่งปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยรถคันนี้ทำเหมือนจะจอดแต่ไม่ได้จอดแล้วก็ขับไปเลยครับขับไปแล้วมันมีบางช่วงที่น้องกู้ภัยเขาขับรถตามไปขับรถตามไปเรื่อยตามไล่ประกบไปเรื่อยเพราะว่าเหมือนกันจะชนแล้วหนีหรือเปล่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปเฉี่ยวชนกันนิดหนึ่งแล้วก็ตกลงกันได้นี่แหละครับมีการอ้างไปถึงว่าตัวผมหมายถึงตัวเขาเป็นระดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือแบบนี้นะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรด้วยเหตุการณ์อยู่ในความรับผิดชอบของสภ.เมืองเชียงใหม่ครับหลังจากเกิดเหตุขึ้นปรากฏว่าน้องกู้ภัยเขาไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วเวลาผ่านพ้นไปวันนี้นะครับทางสภ.เมืองเชียงใหม่เขาออกจดหมายแถลงการต่อสื่อมวลชนล่าสุดมาให้ดูดังนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับตัวน้องกู้ภัยพอไปแจ้งความเรียบร้อยลงบันทึกประจำวันแล้วก็มีการตรวจแอลกอฮอล์ก็คือไม่เกินไม่ได้เมาแล้วขับแต่ว่าตัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขาปฏิเสธการตรวจแอลกอฮอล์ย้ำว่าปฏิเสธนะครับวันนั้นผมเล่าให้ฟังครับตอนที่ผมไปที่สภ.เชียงใหม่วันนั้นพอดีไปถามท่านผู้กำกับถ้าแบบนี้มันเข้าข่ายปฏิเสธคือถ้าปฏิเสธการเป่าคือเมาแล้วขับใช่ไหมท่านบอกว่าต้องไปรวบรวมตรวจสอบหลักฐานครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าตัวไปทำอะไรมาทั้งพยานบุคคลทั้งพยานแวดล้อมไปกินเหล้ามาหรือเปล่ากินจากร้านไหนปรากฏว่าเขาออกเอกสารคือยืนยันนะครับว่าวันนี้เนี่ยสั่งฟ้องต่อศาลเรียบร้อยส่งให้อัยการในการส่งฟ้องต่อศาลแล้วเจ้าตัวรับสารภาพทั้งหมดเลยศาลสั่งปรับในข้อหาเมาแล้วขับด้วยนะครับและปฏิเสธการเป่าด้วยปรับไปทั้งหมดรวมๆกันแล้วกันนะ 14,500 บาทนี่คือการชี้แจงจากทางสภ.เมืองเชียงใหม่นะครับแต่จุดหนึ่งมันมีเอกสารชุดหนึ่งของทางสำนักงานศาลยุติธรรมครับเป็นเพรสรีลีสออกมาด้วยย้ำอีกรอบหนึ่งก็ไล่เรียงเหตุการณ์มาเหมือนเดิมแต่คนตั้งคำถามกันว่านอกเหนือจากโทษปรับ 14,500 เนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกไหมมีอีกไหมเนี่ยนะครับหน้าถัดไปเขาบอกว่าปรับแล้วยังต้องริบใบขับขี่คือระงับใช้ชั่วคราว6เดือนแต่เรื่องของวินัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางต้นสังกัดคือในพื้นที่ภาคเหนือครับว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับการทำผิดทางวินัยหรือไม่อันนี้ก็ตามความคืบหน้าต่อไปแต่จุดดึงที่สังคมก็ด้วยความเคารพคำพิพากษาของศาลเรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันวิเคราะห์เชิงในแง่กฎหมายนิดนึงครับผมไปหาพี่เกิดผลมาแกก็เคยทางพอดีรถชนมาพอสมควรนะครับการปรับแบบนี้กับโทษเมาแล้วขับเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรทำไมในอดีตเราเห็นบางคดีนั้นมันถึงโทษจำคุกแล้วรอลงอาญาฟังข้อมูลชุดนี้จากพี่เกิดผลดูครับยังเด็กอ่ะแสดงว่าศาลใช้ดุลพินิจในการพิพากษาลงโทษสถานเบาสุดคือปรับนะครับคือปรับเพราะว่าจริงๆมันมีโทษจำคุกแต่โทษจำคุกในศาลอาจจะถ้าเป็นประชาชนราษฎรคนอื่นๆในคดีอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญาและไปบำเพ็ญประโยชน์ไอ้เมาแล้วขับอะนะใช่ครับหลบหนีแบบเนี้ยรวมทั้งคดีบางคดีอย่างเช่นปี58ครับครับครับปี58เนี่ยก็มีคดีขับรถเมาแล้วหลบหนีแล้วเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมแล้วก็ขอให้ศาลลิฟรถคันที่หลบหนีด้วยซึ่งมันมีการจำเลยถูกศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ลิฟรถคันที่ใช้ในการขับในขณะเมาแล้วหลบหนีแล้วสุดท้ายศาลฎีกาบอกว่าการขับรถหลบหนีศาลสามารถลิฟรถคันที่เป็นเหตุในการหลบหนีได้ครับครับนะครับแต่คดีนี้ล่ะรถคันนั้นไปไหนไม่อยู่ในสำนวนเหรอ
นี่คือสิ่งที่พี่เกิดผลตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ตั้งแต่ในชั้นแรกนะครับทีนี้จุดหนึ่งอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคงคุ้นเคยครับเรื่องเมาแล้วขับมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดในอดีตที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐไหมเคยนะครับเคยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐชื่อดังด้วยแล้วท่านก็โดนสั่งจำคุกแต่ว่ารอลงอาญาเพราะว่ารับสารภาพมันเลยเกิดความรู้สึกลักลั่นกันเหมือนกันว่าเอ๊ะใช้วิธีการแบบไหนหรือว่าในตามกฎหมายเนี่ยดุลยพินิจต่างกันอย่างไรลองฟังข้อมูลชุดนี้จากพี่เกิดผลอีกรอบหนึ่งครับนี่ละหรือด้วยอะไรประกอบมันถึงออกมาต่างกันอ่ะนี่มองน้องในแง่มุมเรื่องหักหลักเหตุผลต่างๆคืออย่างนี้นะครับในคดีที่จำเลยรับสารภาพศาลจะไม่มีโอกาสในการสืบข้อเท็จจริงศาลพอจำเลยรับสารภาพก็ไม่จำเป็นต้องสืบข้อเท็จจริงว่าจำเลยจะกระทำด้วยความมึนเมารุนแรงหรือพฤติการที่ท้าทายกฎหมายไหมศาลไม่ได้สืบยกเว้นแต่ศาลจะสืบสอบประวัติแต่โอเคคดีที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทำความผิดในลักษณะนี้ศาลคงไม่สืบสอบประวัติหรอกเพราะว่าคงไม่มีประวัติเสื่อมเสียอยู่แล้วนะครับคงเป็นประวัติที่ดีแล้วก็พอมันไม่ปรากฏในการสืบสวนสอบสวนหรือไม่มีการสืบพยานศาลก็จะไม่รู้ว่าพฤติการเหล่านี้เป็นอย่างไรแรงแค่ไหนเป็นอย่างไรศาลก็จะใช้ดุลพินิจในการลงโทษไปเลยนะครับก็เลยออกมาแตกต่างกันแบบนี้แตกต่างกันได้ครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเคยเห็นเคสเมาแล้วขับแล้วชนเพียงแค่ปรับศาลก็มักจะลงโทษสถานหนักอยู่นะครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายมีผู้บาดเจ็บล้มตายศาลไม่ค่อยรอลงแต่ว่าถ้าบรรเทาความผิดชดใช้เยียวยาเหมือนเสียเบนซ์45ล้านบาทเนี่ยศาลก็เมตตาได้เพราะสำนึกผิดจริงแบบนั้นนะครับก็ตามนี้เมาแล้วขับนั้นกฎหมายก็โทษหนักด้วยนะครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ